ประวัติศาสตร์ของ Rolex Daytona ประวัติความเป็นมาของ Rolex Daytona เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการมากกว่า Eureka จากรูปแบบที่เก่าที่สุดไปจนถึงรุ่นใหม่ที่ทันสมัยในปัจจุบันเป็นตลาดของนักสะสมตัวจริงสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากในเรื่องราวของ Rolex Daytona คือรุ่นแรกๆนั้นไม่ได้รับความนิยมวันนี้นาฬิการุ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในนาฬิกาวินเทจ Rolex ที่เป็นที่ต้องการและมีราคาแพงที่สุดในโลกประวัติโดยย่อของ Rolex ผู้ก่อตั้งฮานวิลดอฟได้สร้าง Rolex ขึ้นในปี1905ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของเยอรมันและอเมริกาเริ่มมีความสำคัญเขาแทบจะไม่เคยรู้เลยว่าสักวันหนึ่งบริษัทของเขาจะได้อยู่กับการแข่งรถอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นกีฬาที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเรื่องราวเริ่มต้นด้วยนักแข่งรถยนต์ชื่อดังอย่างเซอร์มัลคอมแคมเบลหรือที่รู้จักกันในนามสปีดคิงในรถแข่ง Bluebird ของเขาเซอร์มัลคอมแคมเบลได้สร้างสถิติความเร็วรอบจำนวนมากทั้งในยุโรปและที่สนามแข่งในเมืองฟลอริดาที่มีชื่อว่า Daytona Beach การหาประโยชน์ของเซอร์มัลคอมแคมเบลดึงดูดความสนใจของฮานวิลดอฟที่ต้องการให้แคมเบลเป็นแอมบาสเดอร์ของ Rolexแม้ว่าโดยทั่วไปจะเป็นตัวแทน Rolex คนแรกที่กล่าวว่าเป็น Mercedes Grizzly แต่ในไม่ช้า Ambassador Malcolm Campbell ก็ได้ปรากฏตัวในนามของ Rolex เป็นเวลาหลายปีบริษัทยังผลิตโมเดล Rolex Malcolm Campbell เรื่องที่สำคัญในเรื่องราวของ Rolex Daytona คือ Sir William France และนักแข่งรถอีกคนหนึ่งที่รักใน Daytona Beach William France เติบโตขึ้นมาในการแข่งรถโมเดล T Ford แทนที่จะไปโรงเรียนและย้ายไปที่ Daytona ในปี1935เมื่อ Malcolm Campbell ออกจาก Bonneville South Flat ประเทศฝรั่งเศสมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสนามแข่งใหม่บันทึกการแข่งรถที่นั่นเขาสานต่อประเพณีของ Rolex ต่อไปจนถึงตำนานการแข่งที่น่าอัศจรรย์วิวัฒนาการของ Daytona Speedway ในหลายๆด้านสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ Rolex มีต่อกีฬามาโดยตลอดในช่วงปี1960 Rolex เชื่อมโยงกับสนามแข่ง Daytona อย่างไม่ขาดสายซึ่งสวมใส่โดยนักแข่งระดับตำนานอย่างจูเนียร์จอห์นสันและพอลนิวแมนในปี1955รหัส6234นั้นมีชื่อว่า Rolex Chronograph ซึ่งเป็นนาฬิการุ่นแรกที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Daytona และคาดว่ามีเพียง500เรือนเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี1955ถึง1961แต่รูปลักษณ์และความรู้สึกนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเมื่อเทียบกับ Daytona ในปัจจุบันในปี1953 Rolex ได้จดทะเบียนชื่อ Cosmograph ชื่อนี้ถูกนำมาใช้บ่อยๆในช่วงปี1960แทนที่ Chronograph ยังไม่มีคำว่า Daytona บนหน้าปัดในปี1962เป็นที่ชัดเจนว่าความนิยมการแข่งรถ Daytona Racingไม่ใช่ Flash in the Pan ดังนั้น Rolex จึงยังคงใช้ประโยชน์จากความนิยมดังกล่าวต่อไปในปี1964 Rolex Chronograph ได้รับการขนานนามว่าเป็น Le Mans และ Le Mans ก็หายไปอย่างรวดเร็วและถูกแทนที่ด้วย Daytona การปรากฏตัวครั้งแรกของ Daytona ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการคือในปี1965พอลนิวแมนกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการสวมใส่เดโทน่าและทุกวันนี้รุ่นพอลนิวแมนเป็นที่ต้องการอย่างมากของนักสะสมพอลนิวแมนได้สวมใส่เดโทน่าของเขาทุกวันในชีวิตของเขาตั้งแต่ปี1972จนถึงปี2008ในที่สุดนาฬิกาก็เริ่มได้รับความนิยมซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งและความสามารถของโรเล็กซ์ในการนำคุณภาพเหล่านี้มาสู่นาฬิกาที่สวยงามและทันสมัยและยังเป็นตัวแทนของการผสมผสานรูปแบบและฟังก์ชันที่หายากสามารถติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.9nalika.com